ามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกราบสมัสการพระเถรานุเถระพระภิกษุสงฆ์ด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางเมืองไทยและต่างประเทศที่รักทุกท่านวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยงวันทำข่าวทาง WBTV สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติวัดยานนาวาประจำวันจันทร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2559วันนี้ตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน8ปีวอกก่อนที่จะพบกับรายการเที่ยงวันทำข่าววันนี้ก็ได้นำบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมมาฝากกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเช่นเคยวันนี้ขอเสนอเรื่องการขอที่ไม่น่าละอายธรรมชาติของคนที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือไม่ชอบให้ใครมาขอและก็ตนเองก็ไม่ชอบขอใครเพราะคนเราส่วนใหญ่ก็ต้องการรับไม่ต้องการให้หากมีใครมาขอจะหงุดหงิดรำคาญใจรู้สึกว่านั่นหมายถึงการสูญเสียหรือบางข่าวก็ให้ด้วยความจำใจแบบเสียไม่ได้โดยปกติคนเราหากไม่เหลือบากว่าแรงแล้วหรือจำเป็นจริงๆก็จะไม่ขอใครเลยนั่นเป็นเพราะความละอายกลัวผู้ถูกขอจะนึกตำหนิต่างๆนานาเช่นยากจนมากหรือไม่มีปัญญาหาเลี้ยงชีพแล้วหรือไรมีมือมีเท้าเสียเปล่าสู้คนพิการบางคนที่เขาหาเลี้ยงชีพได้เองก็ไม่ได้จึงมีคำสอนเตือนใจเกี่ยวกับการขอไว้ว่าจะยากจนเพียงใดก็ไม่ขอใครกินหรืออดอย่างเสือกว่าดีกว่าอิ่มอย่างสุนัขผู้ขอย่อมไม่เป็นที่พอใจของผู้ถูกขอและบัณฑิตย่อมไม่ขอใครเลยเป็นต้นแต่มีการขออีกชนิดหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามไม่ใช่สิ่งที่น่าละอายและไม่เป็นเครื่องหมายของความยากจนคือการขออภัยการให้ที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองสิ่งใดคือการให้อภัยการขออภัยเป็นการสำนึกในความผิดพลาดของตนที่ได้พลาดพลั้งไปแล้วการให้อภัยก็เป็นการรับรู้ความผิดของผู้อื่นแล้วไม่ถือโทษผู้ที่อยู่ร่วมกันก็ต้องมีความพลาดพลั้งล่วงเกินกันบ้างเป็นธรรมดาแต่เมื่อพลาดพลั้งไปแล้วก็ไม่ควรจะละเลยหรือถือเป็นเรื่องเล็กน้อยควรรีบขออภัยหรือขอโทษทันทีส่วนผู้ถูกล่วงเกินก็เช่นเดียวกันเมื่อรับการขออภัยหรือขอโทษแล้วก็ไม่ควรจะผูกโกรธการให้อภัยในความผิดพลาดของกันและกันแสดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจสูงประกอบด้วยเมตตาเป็นสุภาพชนนอกจากนี้การให้อภัยนั้นยังถือเป็นการให้ทานอย่างหนึ่งเรียกว่าอภัยทานพระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญว่าเป็นทานอย่างสูงเพราะเป็นการให้ที่ชำระใจให้บริสุทธิ์ปราศจากความพยาบาทจองเวรเป็นอโหสิกรรมคือไม่มีเวรภัยต่อกันและกันให้ยุติลงแค่นั้นฉะนั้นการขออภัยและการให้อภัยจึงเป็นคุณธรรมที่ควรปฏิบัติสำหรับทุกๆคนก็เป็นข้อคิดให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านรายการเที่ยงวันนำข่าวนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 น.จนถึงเวลา 12:00 น.วันนี้พบกับผมพลตรีดร.วิษณุสรรศรีแก่นจันทร์ครับค่ะและดิฉันนะคะดร.ดารันพัฒน์วิชาวุฒิค่ะผมดร.รัชภูมิวิชาวุฒินะครับครับก็วันนี้ก็มีข่าวที่น่าสนใจที่จะนำเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหลายข่าวด้วยกันมีข่าวอะไรบ้างครับในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นข่าวคณะสงฆ์พระพุทธศาสนาค่ะก็จะมีเรื่องของพิธีตอกเสาเข็มสร้างวิทยาลัยสงฆ์ที่จังหวัดพิจิตรนะคะพิธีทำบุญอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสอายุวัฒนมงคลพระราชวัชริวชิราภรณ์นะคะเปิดโครงการสามเณรเพื่อการเผยแพร่ธรรมเฉลิมพระเกียรติแล้วก็พิธีมอบส้วมสะอาดสาธารณะนะคะณวัดยานาวาเนี่ยเองค่ะคณะสงฆ์ไทยในสิงคโปร์ถวายสักการะพระพรหมบัณฑิตแล้วก็เรื่องของงดใช้สะพานสู่ตองเป้ชั่วคราวน้ำป่าหลักหวั่นกระทบค่ะอันนี้ก็เป็นช่วงแรกนะคะครับมาข่าวแรกกันเลยนะคะข่าวแรกนะครับเข้าสู่ข่าวแรกนะครับเป็นข่าวสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์นะครับเป็นประธานพิธีตอกเสาเข็มสร้างวิทยาลัยสงฆ์ที่พิจิตรนะครับเมื่อวันเสาร์ที่30กรกฎาคม2559ที่ผ่านมาสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราชประธานกรรมการมหาเถระสมาคมวัดปากน้ำภาษีเจริญได้เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์และมีนางฉัตรพรลาดดุษฎีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
เป็นประธานฝ่ายคารวาสรวมถึงพระสงฆ์ผู้นำชุมชนหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเกือบ 2,000 คนที่มาร่วมงานบุญครั้งนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมกันทำพิธีตอกเสาเข็มการก่อสร้างอาคารเรียนหน่วยวิทยาบริการจังหวัดพิจิตรวิทยาลัยสงขลาพิจิตรให้กำกับดูแลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมจล.ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านวังกรดตำบลบ้านบุงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรสำหรับการก่อสร้างวิทยาลัยสงขลาพิจิตรแห่งนี้พระธีฆะทัศสีมุนีวงศ์ท่านเจ้าคุณมหาวิรัตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรและประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรได้ร่วมกันริเริ่มในการหาทุนเพื่อดำเนินการก่อสร้างบนที่ดิน372ไร่ทั้งนี้สืบเนื่องจากในเขตจังหวัดพิจิตรไม่มีสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยซึ่งในแต่ละปีจะมีทั้งพระสงฆ์และประชาชนปีละ 3,000 ถึง 4,000 คนต้องเดินทางไปเรียนในจังหวัดข้างเคียงส่งผลทางด้านเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ดังนั้นโครงการดังกล่าวจึงได้เชิญชวนประชาชนร่วมกันบริจาคได้เงินก้อนหนึ่งจากนั้นฝ่ายสงฆ์ก็สร้างพระเครื่องให้เช่าเหรียญหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเงินรุ่นพุทธบารมีประกอบกับได้รับการบริจาคจากคุณสายพินพหลโยธินซึ่งเป็นทายาทของคุณเฉลียวอยู่วิทยาเจ้าของธุรกิจกระทิงแดงที่มีถิ่นกำเนิดเป็นชาวจังหวัดพิจิตรได้ร่วมบริจาคทรัพย์จำนวน33ล้านบาทเพื่อให้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร4ชั้นเพื่อให้เป็นอาคารเรียนของพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปซึ่งมจล.พิจิตรแห่งนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทรวมถึงจะสร้างให้เป็นเลิศในด้านวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนารวมถึงยังจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมซึ่งจะเป็นรากฐานของความสำเร็จในด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ชุมชนและสังคมโดยรวมต่อไปอีกด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณคุณสิทธิพจน์เกบุ้ยนะครับซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดพิจิตรนะครับครับถ้าเรามองตรงนี้นะครับว่าประเพณีตรงนี้พิธีตอกเสาเข็มก็จะมีคำถามนะครับมีประโยชน์อย่างไรทำไมเวลาเราจะก่อสร้างตึกอาคารบ้านเรือนเนี่ยทำไมต้องมีพิธีตอกเสาเข็มท่านทั้งสองสงสัยไหมครับเสาเข็มน่าจะเป็นฐานรากนะครับถ้าฐานรากมั่นคงแล้วเนี่ยสิ่งปลูกสร้างต่างๆก็จะมีความมั่นคงสามารถใช้งานต่อไปได้ในระยะเวลาความมั่นคงนะครับนอกจากเรื่องของสิ่งก่อสร้างนะคะเห็นว่าในเชิงของการปฏิบัติธรรมนะคะแล้วศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยค่ะก็คือการศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้เจริญรอยตามพระศาสดาของเรานะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจหลักที่สุดเลยครับตอนนี้มาดูพิธีกรรมนิดหนึ่งพิธีตอกเสาเข็มนี่เป็นเรื่องทางความเชื่อของเราว่าอย่างน้อยๆนะครับว่าที่ตรงนั้นน่ะมันจะต้องมีเจ้าที่เจ้าทางใช่ไหมมีพระแม่ธรณีเวลาเราจะไปก่อสร้างอะไรต้องมีการขออนุญาตนะทำพิธีการให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ขอขมาลาโทษนะต้องทำพิธีแบบอย่างที่เห็นนะครับเพราะอย่างน้อยๆเราก็ช่วงพิธีการนี่ก็จะมีพราหมณ์กล่าวนำขอขมาเสร็จแล้วก็ขออนุญาตว่าจะประกอบกิจการงานใดขอให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่าได้มีปัญหาอุปสรรคขอให้เจริญรุ่งเรืองนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นพิธีกรรมที่เขาเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์นะทุกคนไปร่วมในพิธีแล้วก็มีความสบายอกสบายใจนะโดยเฉพาะสถานที่ที่ตรงจะสร้างนี่ก็เป็นที่ที่จะฝังรากที่จะให้การศึกษาโดยเฉพาะด้านพุทธศาสนานี่เป็นสิ่งที่ดีงามสมควรสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังถ้ามีทุนที่อยากจะร่วมก็ติดต่อได้เลยนะครับที่มจร.จังหวัดพิจิตรครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับข่าวต่อไปครับมาข่าวต่อไปนะคะคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์วัดมหาพฤทธารามวรวิหารจัดพิธีทำบุญค่ะอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสบูรพาจารย์ผู้มีอุปการะคุณแก่วัดและทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ76ปีพระราชวชิระวชิราภรณ์ติดตามรายละเอียดได้จากคุณรัติกรสะดวกกิจค่ะคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์วัดมหาพฤทธารามวรวิหารจัดพิธีทำบุญอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าวาดบุรพาจารย์ผู้มีอุปการะคุณแก่วัดและทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ76ปีพระราชวชิราภรณ์
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางเจ้าวาดวัดพิชยยาติการามสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามพร้อมรองสมเด็จพระราชาคณะพระเถระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าวาดบูรพาจารย์ผู้มีอุปการะคุณแก่วัดและทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ76ปีพระราชวชิราภรณ์เจ้าวาดวัดมหาพฤกษารามวรวิหารสำหรับวัดมหาพฤกษารามวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารตั้งอยู่บนถนนมหาพฤกษารามแขวงมหาพฤกษารามเขตบางรักกรุงเทพมหานครเป็นวัดโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดท่าเกวียนต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามว่าวัดมหาพฤกษารามปรากฏรายนามเจ้าวาด9รูปครั้งยังเป็นวัดท่าเกวียนมีพระมหาพฤกษาจารย์แก้วเป็นเจ้าวาดต่อมาหลังเปลี่ยนชื่อวัดมีรายนามเจ้าวาดดังนี้ 1. พระครูธรรมจริยาภิรมย์สอน 2. พระศรีราจารย์พิพัฒน์ศรี 3. พระครูธรรมจริยาภิรัตปาน 4. พระธรรมเจดีย์อุ่มธรรมทโร 5. พระธรรมธราจารย์อ่อน 6. พระเทพวิสุทธิเวทีสุดพิดาวุฒิทิตวีโร 7. พระเทพวิสุทธิเวทีวิจิตรวัฒนภาณีอาสโพและรูปปัจจุบันพระราชวชิราภรณ์สุรเดชปัญญาศักดิ์รักขิตยาโนครับจากข่าวนี้ก็จะมีคำที่น่าสนใจอยู่สองคำนะครับคำแรกก็คือพิธีทำบุญอุทิศถวายคำที่สองก็คือทำบุญอายุวัฒนมงคลซึ่งหลายคนอาจจะเอ๊ะไม่เข้าใจความหมายที่จริงการทำบุญอุทิศถวายหมายถึงว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยเฉพาะพระเถระผู้ใหญ่เนี่ยท่านก็จะเป็นอุทิศถวายก็มาอุทิศถวายนะครับแล้วก็โดยเฉพาะผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับวัดวาอารามหน้าที่ตรงนั้นนะครับอย่างวัดมหาพฤกษารามอย่างที่มีข่าวนะครับก็จะมีการทำบุญอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสนะครับรวมทั้งพระบูรพาจารย์ทุกท่านนะครับทุกรูปที่มีอุปการะคุณต่อวัดมหาพุทธารามนอกจากนั้นนะครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันก็มีอายุ76ปีอายุวัฒนะเนี่ยหมายถึงว่าจะต้องทำให้มั่นคงยั่งยืนใช่ไหมครับเป็นการสร้างความเจริญกายเจริญจิตนะครับนี่ก็เป็นการก็เรียกว่ายกจ้องเชิดชูครูบาอาจารย์ก็จะมีการจัดพิธีอย่างนี้เพราะนั้นเป็นคำที่เราจะได้ยินได้ฟังอยู่เสมอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ชมท่านผู้ฟังก็เข้าใจความหมายตามนี้นะครับมีข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับโครงการนะสัมมาเนรเพื่อการเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรตินี่ก็เป็นข่าวที่คณะสงฆ์วัดยานนาวาจัดโครงการสัมมาเนรเพื่อการเผยแผ่เฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถติดตามรายละเอียดได้จากคุณรัติกรสะดวกกิจครับนาวาจัดโครงการสามเณรเพื่อการเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวายยราชสมบัติครบ70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระชนมพรรษาครบ7รอบโดยมีพระพรหมชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาเป็นประธานเปิดโครงการณอาคารมหาเจษฎาบดินทร์วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมชิรยานวัดยานนาวาและฝ่ายเผยแผ่วัดยานนาวาโดยพระครูอาทรประสิทธิโสพลประธานกรรมการโครงการสามเณรเพื่อการเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรตินำสามเณรวัดยานนาวา156รูปร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมให้สามเณรได้รับการฝึกฝนเพื่อเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาให้สมกาลและสมัยพัฒนาศักยภาพของสามเณรสร้างแรงบันดาลใจต่อการเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวายยราชสมบัติครบ70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระชนมพรรษาครบ7รอบ84พรรษาโดยแบ่งสามเณรออกเป็น3กลุ่มในการฝึกฝนตามความสามารถและศักยภาพประกอบด้วยการอบรมการเทศนาธรรมจำนวน50รูปอบรมการบรรยายธรรมการกล่าวสัมโมทนียกถา50รูป
และการอบรมสาธารณพิธีการปฏิสันถารกับพระเถระ56รูปทั้งนี้จะได้จัดอบรมทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนตุลาคม2559ตลอดพรรษากาลลำดับสุดท้ายพระพรหมชิรยานกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าวาดวัดยานวากล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อเป็นแนวทางแก่สามเณรในการพัฒนาศักยภาพให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยทำไปทำให้สามเณรที่มีความสวยงามมีความรู้มีความสามารถครับจากข่าวนี้ก็เป็นที่น่าอนุโมทนากับพ่อแม่นะครับที่เป็นพ่อแม่ของสามเณรนะถือว่าลูกเณรเนี่ยโหน่าอนุโมทนาจริงๆเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยครับผมเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นการจุดประกายนะครับอย่างน้อยๆก็จะได้เป็นเนื้อนาบุญของพุทธศาสนาต่อไปบางรูปนี่อาจจะไม่ศึกนะศึกษาเรียนรู้ทางธรรมเข้าไปอาจจะได้ถึงปริญญาเก้าเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญเลยหรืออาจจะไปเรียนต่อในด้านพุทธศาสนาจบตรีโทเอกแล้วก็มาพัฒนาด้านศาสนาต่อไปเนี่ยแล้วพวกเราในฐานะที่เป็นคนไทยนะที่นับถือพุทธศาสนาก็ควรจะอนุโมทนาด้วยถ้าอยากมีส่วนร่วมนะครับก็มาเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลน้ำปานะได้ที่วัดยานาวานะครับก็ขอเชิญชวนสาธุชนญาติโยมทุกๆท่านนะครับโครงการดีๆอย่างนี้แล้วก็ขอยินแสดงความยินดีกับพ่อแม่ของลูกเนนด้วยนะในฐานะเราเป็นผู้อ่านข่าวก็เห็นแล้วชื่นอกชื่นใจจริงๆนะครับข่าวต่อไปครับครับข่าวถัดมาเลยนะครับก็เป็นข่าวของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีมอบส้วมสะอาดสาธารณะณวัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีมอบส้วมสะอาดสาธารณะณวัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครโดยทางกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพสร้างถวายไว้ณวัดยานวาโดยพระพรหมวัชรยานกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานวาเป็นผู้รับมอบทั้งนี้เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ให้บริการประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยกระดับสุขาในศาสนสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ถูกสุขลักษณะมีมาตรฐานความสะอาดสะดวกสวยงามโดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีโดยกรุงเทพมหานครมีนโยบายพัฒนาปรับปรุงด้านกายภาพและจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะสุขาสาธารณะให้มีมาตรฐานสะอาดสะดวกถูกสุขลักษณะสวยงามและเพียงพอต่อการให้บริการสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการรวมทั้งสามารถให้บริการแก่กลุ่มบุคคลทุกเพศทุกวัยรวมถึงผู้พิการเพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครท่องเที่ยวที่ดีที่สุดทั้งนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวได้จัดทำโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสุขาทั้ง3แห่งคือวัดประยูรวงศาวาสวัดสุเทพวรารามและวัดพิชยยาติการามซึ่งทั้ง3แห่งมีผลตอบรับที่ดีและเป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาใช้บริการนับเป็นการเสริมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครครับครับโครงการนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งทั้งครับน่าสนับสนุนได้เป็นที่น่ายินดีเพราะว่าคนเราเนี่ยทุกที่สุดก็คือนี่แหละครับนะและถ้าเรามีที่ได้เข้าไปแล้วโอ้มีความสะดวกสบายอย่างภาพที่เห็นเนี่ยก็ร่วมอนุโมทนาด้วยก็มีอยู่3วัดนะครับโดยเฉพาะต้อนรับอะไรนักท่องเที่ยวส่วนวัดอื่นๆก็มีนะครับนักท่องเที่ยวก็อาจจะยังไม่เยอะเท่านี้แต่วัดประยูรเราก็วัดยานวาเราก็เป็นวัดที่4นี่นะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของวัดจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะผู้หญิงนะคะถ้าเกิดแบบว่าเข้าห้องน้ำนะคะก็อยากจะได้ห้องน้ำที่สะอาดค่ะก็นี่แหละครับเขาบอกว่าสุขาวดีสุขาอยู่หนใดถ้าอยากจะมาสะดวกสบายมาท่องเที่ยววัดประยูรวัดยานวาประยูรวงศาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดพิชัยญาติแล้วก็วัดยานนาวาก็จะเห็นส้วมสะอาดเข้าไปแล้วสวยงามสะดวกสะอาดสวยงามนี่แหละครับก็เป็นส่วนหนึ่งว่าถ้าสาธุชนญาติโยมอยากจะมีส่วนร่วมในการที่จะสร้างโครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ด้วย
ก็บอกว่าเกิดชาติหน้านะถ้าเราสร้างส้วมดีๆอย่างเงี้ยก็เหมือนอะไรนะไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนทุกโศกโรคภัยไม่มีมีแต่ความสุขความเจริญเขาว่าอย่างนั้นนะครับข่าวต่อไปครับค่ะข่าวต่อไปนะคะก็เป็นข่าวของคณะสงฆ์ไทยในสิงคโปร์ค่ะพร้อมด้วยคณะอุบาสกอุบาสิกาชาวสิงคโปร์นะคะเข้าถวายสักการะและทำสามีจิกรรมพระพรหมบัณฑิตในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาณพระอุโบสถวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารค่ะวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2559เวลา 9:00 นนะคะพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค2เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะสงฆ์ไทยในสิงคโปร์นำโดยพระครูโสพลพุทธิคุณรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสิงคโปร์พร้อมด้วยคณะอุบาสกอุบาสิกาชาวสิงคโปร์จำนวน90คนที่เข้าถวายเครื่องสักการะทำสามีจิกรรมและขอพรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณพระอุโบสถวัดประยูรระวงสาวาสวรวิหารเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครการทำสามีจิกรรมเป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่งที่ภิกษุสามเณรพึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสามัคคีกันอยู่ร่วมกันโดยสงบสุขการทำความชอบนี้เรียกว่าสามีจิกรรมหมายถึงการขอขมาโทษกันให้อภัยกันทุกโอกาสไม่ว่าจะมีโทษขัดข้องหมองใจกันหรือไม่ก็ตามค่ะก็ขอบคุณนะคะพระมหาผลวิเชษฐสัมมโนนะคะก็เป็นข่าวดีๆนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมสามีจิกรรมนี่เป็นเรื่องของการให้อภัยก็เป็นเรื่องของทางสงฆ์ครับเพราะฉะนั้นช่วงเข้าพรรษานี่ก็จะมีอย่างนี้อย่างเช่นพระสังฆาธิการตามวัดวาอารามต่างๆในเขตปกครองของแต่ละที่ก็จะไปทำพิธีกรรมอย่างนี้กับพระผู้ใหญ่เพื่อเป็นการขอขมากรรมแล้วก็ท่านก็ให้พรซึ่งที่ผ่านมานะครับผมเองในฐานะวิทยาวัจกรก็ได้พาพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสนะครับไปกราบพระผู้ใหญ่หลายวัดด้วยกันท่านก็ให้พรเราก็ได้อานิสงส์ไปด้วยก็ถือว่าอยู่ใกล้พระก็ดีอย่างนี้นะนะมีโอกาสนะครับก็ถือว่าเป็นพิธีกรรมของสงฆ์จริงๆนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เรียนรู้ศึกษาแล้วเนี่ยปีนึงจะมีครั้งหนึ่งช่วงเข้าพรรษานี่แหละครับนะข่าวต่อไปครับย้ำนะจริงๆแล้วเป็นการตอกย้ำเมื่อสักครู่ที่เรียนว่ามีการขอโทษกันและก็เป็นการให้อภัยกันก็เป็นการย้ำว่าขนาดพระภิกษุสงฆ์ก็ยังมีพิธีอย่างนี้นะครับแล้วเราช่วง3เดือนเราน่าจะมีพิธีกรรมขออภัยกันนะลูกไปขออภัยพ่อแม่ให้อภัยลูกอะไรอย่างนี้นะหรือว่าลูกน้องกับเจ้านายถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าทำอย่างนี้ได้ก็นับถือว่าขนบธรรมเนียมประเพณีนี้น่ายกย่องแล้วก็น่าจะเข้มแข็งขึ้นทุกวันนะเป็นการสืบทอดไปครับข่าวต่อไปครับข่าวที่6นี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับงดใช้สะพานสู่ตองเซ่ชั่วข่าวนะครับน้ำป่าหลากหวั่นกระทบนะครับสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมภูสมะของดการใช้สะพานสู่ตองเซ่นะครับได้มีกำหนดไม่มีกำหนดหากพร้อมใช้งานเมื่อไหร่ก็จะแจ้งให้ทราบภายหลังก็เนื่องจากว่าคณะศรัทธาจะทำการรื้อแล้วก็ดึงสะพานแบริ่งออกเพื่อสร้างสะพานชั่วข่าวให้พระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาตได้เมื่อเวลา 8:00 นวันที่31กรกฎาคมพระครูปราชญ์จิตภัทรอัคคปัญโยเจ้าวาดสำนักสวนธรรมภูสมะบ้านกุ่งไม้สักตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนบางวันก็จะมีฝนตกมาอย่างหนักมีน้ำป่าหลากลำน้ำปายเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้ลำน้ำแม่สงาซึ่งไหลผ่านสะพานสู่ตองเป้เนี่ยซึ่งเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวข้ามลำแม่น้ำสงาก็ได้เพิ่มระดับสูงขึ้นเช่นกันโดยสะพานสู่ตองเป้ซึ่งชำรุดมาตั้งแต่ช่วงออกพรรษาปลายเดือนตุลาคมปีที่แล้วแล้วก็ทางหน่วยงานราชการก็ได้ช่วยเหลือโดยนำสะพานแบริ่งมาให้ใช้ชั่วคราวเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเดินไปบิณฑบาตในหมู่บ้านได้และให้ประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาชมสะพานสู่ตองเป้ได้สะดวกแต่สะพานแบริ่งที่หน่วยงานราชการนำมาให้ใช้ชั่วคราวมีระดับต่ำกว่าระดับเดิมหากน้ำหลากสูงขึ้นก็อาจทำให้สะพานต้านแรงน้ำไม่ไหวสะพานแบริ่งอาจพังเสียหายได้เกรงจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวและนอกจากนี้ก็อาจจะทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางเข้าไปทำให้ข้าวในนาชาวบ้านเสียหาย
ซึ่งพระครูปรัตน์จิตตวัฒน์อัคคปัญโยเจ้าวาดสำนักสวนธรรมภูสมะก็กล่าวต่ออีกว่าสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมภูสมะจึงของดการใช้สะพานสู่ตองเป้ไปไม่มีกำหนดหากพร้อมใช้งานเมื่อไหร่ก็จะแจ้งให้ทราบภายหลังเนื่องจากคณะศรัทธาก็จะทำการรื้อแล้วก็ดึงสะพานแบริ่งออกเพื่อสร้างสะพานชั่วคราวให้พระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาตได้ชั่วคราวก่อนส่วนการสร้างสะพานแทนสะพานเก่าที่ชำรุดไปก็คงต้องรอคณะศรัทธาประชุมหรือหารือกันอีกครั้งสำหรับสะพานสู่ตองเป้นี้ก็ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในฐานะสะพานไม้ไผ่โบราณซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเนื่องจากแปลกตาแล้วก็มีทิวทัศน์สวยงามซึ่งปีที่ผ่านมาก็ได้เกิดอุบัติเหตุสะพานล่มขณะมีงานบุญตักบาตรออกพรรษาจนทำให้หลายหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลและก็สร้างสะพานลำลองชั่วคราวด้วยสะพานเหล็กหรือสะพานแบริ่งมาทดแทนสะพานเก่าที่ชำรุดไปจนปัจจุบันยังไม่ได้มีการสร้างสะพานใหม่ขึ้นมาแล้วก็ใช้สะพานลำลองแทนจนถึงฤดูฝนน้ำหลากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการประกาศเตือนเรื่องน้ำป่าไหลหลากเฉียบพลันประกอบกับมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ทางวัดต้องประกาศใช้สะพานและก็รื้อสะพานแบริ่งออกเนื่องจากเกรงว่าหากมีน้ำบาน้ำป่าหลากมาตามลำน้ำแม่สง่าก็จะทำให้สะพานเป็นตัวกีดขวางทางน้ำส่งผลให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมข้าวของราษฎรบ้านกรุงไม้สักเป็นต้นเป็นไปได้อันนี้ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ขอได้ให้ความร่วมมือนะครับเตรียมการตรงนี้เพราะว่าไม่รู้น้ำจะมาเมื่อไหร่ครับสะพานนี้เนี่ยชำรุดตั้งแต่ออกพรรษาปีที่แล้วปีที่แล้วครับอันนี้เข้าพรรษาปีใหม่แล้วนะครับก็ครบปีพอดียังครับสร้างไม่เสร็จเลยฮะก็อาจจะเป็นว่าเนื่องจากติดขัดในเรื่องของงบประมาณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้างงบประมาณบ้างก็อย่างที่บอกนะต้องอาศัยศรัทธาจากญาติโยมนะโดยเฉพาะสำนักสงฆ์นี่อาจจะยังไม่ใช่วัดนะครับแต่ว่าเนื่องจากศรัทธาญาติโยมก็มีเยอะก็ไปช่วยกันอาจจะจำนวนนี่อาจจะยังไม่เพียงพอก็ได้อาจจะขอจากทางราชการส่วนหนึ่งก็อาจจะช้าไปนิดนึงนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นอยู่ของชาวบ้านนี่ก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ในการดำรงชีวิตก็ช่วยกันพลางไปก่อนเพื่ออย่างน้อยๆนะครับเมื่อได้ข่าวตรงนี้ไปนะครับได้ทราบข่าวแล้วเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงจะเข้าไปดูแลต่อไปนะครับช่วยกันครับช่วงนี้ก็คงจะต้องช่วงนี้ก็งดใช้ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะครับก็คงจะเป็นไปกันพบกันในช่วงที่2อย่าเพิ่งไปไหนครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังยังมีอีกข่าวไหมครับมีข่าวไหมพอมีเวลาไหมใช่ไหมครับข่าวที่7ตัวได้ป่ะขออีกข่าวนะครับครับนะครับขออีกข่าวสุดท้ายในช่วงแรกนะครับก็คือข่าวเป็นข่าวประชาสัมพันธ์แห่ร่วมบุญจัดสร้างรูปเหมือน4พุทธรูปดังวัดป่าศรีสุราษฎร์นะครับก็สถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ร่วมกับสโมสรโรตารี่นะครับจัดสร้างพระพุทธรูปหล่อรูปเหมือนองค์หลวงตามหาบัวนะครับเพื่อประดิษฐานในศาลาการประเรียนณวัดป่าศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามครับที่สถานตรวจสภาพรถศรีนัทพลประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยนายจิรพัฒน์พันนาเจ้าของผู้จัดการใหญ่ร่วมกับสโมสรโรตารี่ประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมระดมบุญเพื่อร่วมจัดสร้างพระพุทธรูปหล่อรูปเหมือนองค์หลวงตามหาบัวเพื่อประดิษฐานในศาลาการประเรียนณวัดป่าศรีสุราษฎร์อำเภอยางศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามมีประชาชนแห่ร่วมจำนวนมากซึ่งในการจัดสร้างครั้งนี้ได้มีการจัดสร้างพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานไว้ณวัดป่าศรีสุราษฎร์จำนวน4องค์นะครับและได้มีพุทธศาสนิกชนที่ใจบุญรับเป็นเจ้าภาพร่วมบุญไปแล้ว3องค์ประกอบด้วยองค์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นและองค์สมเด็จพระสังฆราชยังคงเหลือหลวงตามหาบัวอีก1องค์นะครับที่ยังขาดปัจจัยในการจัดสร้างจำนวน 100,000 บาทสถานตรวจสภาพรถเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงได้ร่วมกับสโมสรโรตารี่ประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ร่วมบุญมหากุศลครั้งนี้โดยในกิจกรรมได้มีการร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเพลพระสายธรรมยุทธจำนวน6รูปเป็นการฉันร่วมในบาตรโดยมีพระครูบวรธรรมคุณฉัตรอุดม
จ้าอาวาสวัดป่าศรีสุราษฎร์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำสวดเจริญพุทธมนต์มีพุทธศาสนิกชนในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมงานบุญมหากุศลสมทบทุนจนครบจำนวนเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาททั้งนี้สืบเนื่องจากวัดป่าศรีสุราษฎร์ได้เคยปฏิบัติธรรมเป็นลูกศิษย์4พระเกจิดังซึ่งเป็นพระที่ชาวอำเภอยางศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามเคารพเลื่อมใสศรัทธาจึงได้จัดทำบุญร่วมสร้างพระพุทธรูปหล่อรูปเหมือนเพื่อประดิษฐานในศาลาการประเรียนของวัดป่าศรีสุราษฎร์เพื่อให้นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาได้สักการะกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตและครอบครัวต่อไปก็ต้องขอบคุณคุณเอกภพวงศ์ประเสริฐนะครับผู้สื่อข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับครับที่เราก็จะเห็นว่าในการฉันในบาตรโดยเฉพาะสายธรรมยุทธ์สายพระป่านี่ก็จะมีการฉันในบาตรทุกอย่างจะรวมที่บาตรสมัยที่ผมเคยบวชนะ1พรรษาเนี่ยเราก็ฉันมื้อเดียวมื้อเช้าก็ฉันในบาตรทุกอย่างก็จะลงในบาตรพระอาจารย์ท่านบอกว่าใหม่ๆก็อาจจะไม่คุ้นเคยแต่พอต่อไปสักอาทิตย์2อาทิตย์นี่เราก็คุ้นเคยปรับตัวเองได้นะครับก็ดีแล้วครับคือว่าคนที่กสละแล้วนะครับเข้าสู่เพศบัพชิตเนี่ยก็ทำได้ตามรอยบาทพระศาสดาได้ทุกเรื่องนะครับในสิ่งที่เป็นประเพณีปฏิบัติครับช่วงนี้คงจะต้องเบรกนะไปพบกันในช่วงที่2ครับช่วยข่าวเด่นรอบวันช่วงหน้าครับจะเพิ่งไปไหนครับกลับมาพบกันในช่วงที่2ครับอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134เพิ่มสีสันสดใสในสไตล์ของคุณด้วยนวัตกรรมสีทาบ้านสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP100S และ NP100SW สีทารองพื้นสูตรผงใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำแล้วตีกวนเนื้อสีให้เข้ากันสำหรับทาผิวผนังชั้นแรกผลิตจากซีเมนต์เบสคุณภาพสูงช่วยเพิ่มการยึดเกาะผนังได้ดีอีกชั้นทำให้ผิวคงทนและเรียบเนียนสามารถใช้ได้กับงานปูนงานไม้งานเหล็กและไฟเบอร์ซีเมนต์และเพิ่มความสวยงามไปอีกขั้นด้วยสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP101S ท็อปโค้ดสูตรน้ำสีทาผนังภายในและภายนอกใช้ง่ายสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีเนื้อสีเข้มข้นยึดเกาะสูงปกปิดพื้นผิวเดิมได้เป็นอย่างดีด้วยการทาเพียงชั้นเดียวสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายนอกจากนี้สีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP100S NP100SW สีทารองพื้นและ NP101S สีทาภายในและภายนอกซึ่งมาพร้อมกับความพิเศษที่เหนือกว่าสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ลูกกลิ้งแปรงและเครื่องพ่นสีทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งไม่ต้องเสียเวลาหลายวันทาทับรอยแตกลายงาได้เป็นอย่างดีสวยทนทานไม่หลุดล่อนอีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหยซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-678-6547-52หรือ www.tpipolin.co.th เรามาเปลี่ยนวิถีชีวิตกันเถอะค่ะรสชาติที่อร่อยแล้วก็วิถีชีวิตที่ดีความมีสุขภาพดีจะเป็นของเราในส่วนของวายโซย่าเราจึงได้คิดและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพสำเร็จรูปที่ง่ายกับการปรุงแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติของโลกด้วยค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับเราสิคะเป็นวีเกนกับวายโซย่าค่ะชีวิตเป็นของคุณคุณเลือกได้เลือกสิ่งดีๆให้กับชีวิตเลือกเพื่อนที่ดีที่ดูแลคุณได้ตลอดเวลาเลือกสุขภาพที่ดีกว่าเลือกแซนเฮิร์บแซนเฮิร์บน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมผลไม้และสมุนไพรรวม16ชนิดสารอาหารสีม่วงห่วงใหญ่คุณทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าโทรศัพท์0881155488แทนความห่วงใยให้แซนเฮิร์บวันนี้คุณดื่มแซนเฮิร์บแล้วหรือยัง
ามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนครับพบกันในช่วงที่2ครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงข่าวเด่นเที่ยงวันข่าวสารงานบุญซึ่งวันนี้ก็จะมีหลายข่าวด้วยกันครับข่าวแรกครับคุณดร.พัฒน์ครับค่ะก็มาที่จังหวัดปทุมธานีนะคะชาวบ้านแห่กราบไหว้ต้นตะเคียนขูดหาเลขเด็ดหวังได้ลาภก้อนใหญ่เมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2559นะคะหลังจากที่มีชาวบ้านเชื่อกันค่ะว่ามีต้นตะเคียนเนี่ยจมอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดฉางนะคะตำบลบางกรอกอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ไปเข้าฝันร่างทรงเจ้าให้ช่วยนำขึ้นมาเจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่ประดาน้ำของมูลนิธิร่วมกตัญญูได้ลงไปดูใต้น้ำจึงพบว่ามีต้นไม้อยู่จริงซึ่งชาวบ้านนะคะเชื่อกันว่าเป็นต้นตะเคียนแล้วก็ได้นำขึ้นมาไว้ที่หน้าวัดริมแม่น้ำเนี่ยนะคะได้มีชาวบ้านค่ะนำพวงมาลัยดาวเรืองชุดไทยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการนำแป้งมาปะบนต้นตะเคียนเพื่อหาเลขเด็ดตามความเชื่อของคอหวยตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนะคะช่วงเวลากลางคืนค่ะได้มีชาวบ้านที่ทราบข่าวว่ามีต้นตะเคียนได้ถูกนำขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วจึงพากันมากราบไหว้ขอเลขเด็ดสอบถามนางจำเนียนอายุ40ปีค่ะชาวบ้านที่มาขอเลขเด็ดบอกว่าตนเองเนี่ยได้ทราบข่าวจากน้าว่ามีต้นตะเคียนซึ่งได้นำขึ้นมาจากน้ำเมื่อช่วงกลางวันจึงมากราบไหว้ขอเลขเด็ดเมื่อได้นำแป้งมาโรยบนต้นตะเคียนจึงลองใช้มือลูบดูตนเห็นว่าเป็นเลข5ค่ะท่านผู้ชมบางคนบอกว่าเห็นเลข6นะคะด้านผู้สื่อข่าวคาดว่าพรุ่งนี้ค่ะที่ชาวบ้านเชื่อว่ามีต้นตะเคียนอยู่ในน้ำอีก1ต้นจะชาวบ้านจะมาดูกันมากกว่านะคะพร้อมทั้งขอเลขเด็ดกลับไปเสี่ยงโชคด้วยนะคะข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณอนันต์วิจิตประชานะคะผู้สื่อข่าวจังหวัดปทุมธานีค่ะครับวันนี้วันอะไรรู้ไหมครับวันที่1ค่ะตรงกับวันหวยหวยออกเรียกว่าหวยลอตเตอรี่นะค่ะลอตเตอรี่ก็เสี่ยงโชคเสี่ยงลาภถ้าเรามามองดูนะครับตอนนี้สถานการณ์แบบนี้นะครับการพึ่งพาด้านเศรษฐกิจอะไรก็ดีเนี่ยนะครับบางทีมันก็มองอะไรไม่ออกเนาะเป็นความเชื่อของเราจะทำยังไงว่าเราจะมีรายได้บ้างจะไปหายังไงดีก็มีการเสี่ยงกันนะครับวิธีการเชื่อแบบโบราณก็คือเนี่ยอะไรที่เป็นแม้แต่หัวปลีต้นกล้วยอะไรเนี่ยแต่นี่ก็ต้นตะเคียนจะเห็นว่าแต่ละวัดก็จะมีนะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่เราไปดูแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็มีข้อคิดอยู่3อย่างว่าเราดูจากคลิปนี้นะเขาบอกว่าเห็นดาวเรืองไหมทำไมต้องเอาดอกดาวเรืองมาบูชาต้นตะเคียนทำไมคะเอาดาวเรืองเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราบูชาแล้วเกิดความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยจะเป็นงั้นแม้แต่ว่าช่วงเทศกาลที่เขามีการเลือกตั้งหาคะแนนก็ต้องใช้ดอกดาวเรืองใช่ไหมจะได้ของคอของคอเป็นพวงมาลัยนอกจากนั้นก็จะมีชุดไทยเราเชื่อว่าแม่ตะเคียนนี่ต้องเป็นคนไทยเป็นนางไม้ที่ต้องโบราณต้องแต่งชุดไทยเพราะฉะนั้นต้องแล้วก็แป้งนี่เป็นอุปกรณ์สำคัญเลยเราจะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยต้นไม้เมื่อเขามีอายุนานวันเนี่ยวงปีเขาก็จะโตขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็ผิวนอกเนี่ยเขาเรียกว่าเปลือกก็จะแตกลายงาไปเรื่อยเวลาเราเอาแป้งไปโรยแล้วก็กดไปนะหมุนไปเซลล์ของผิวเนี่ยก็จะเป็นรูปลักษณะแล้วแต่จิตของเราจะคิดไปมันคิดออกไปอาจจะไปตรงก็ได้ใช่ไหมนี่เขาบอกว่าเลข5บางคนก็เห็นเลข6ก็นั่นแหละคือพอหมุนเนี่ยขอเนี่ยก็เกิดเป็นตัวเลขขึ้นมาคนอื่นจะไม่เห็นอย่างเราก็ได้นะคือหลายคนจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องความเชื่อนะครับแต่ไม่ถึงขนาดว่าอย่างงมงายจนเกินไปเขาบอกว่าลองดูสิบางทีก็คนมีโชคมีลาภเหมือนกันมันว่ากันไม่ได้สิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นต้องใช้หลักธรรมก็อย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะดีกว่านะคะพวกเราจะดีที่สุดถ้าเราไปหลงจนเกินไปนะวันนี้ทุ่มสุดตัวทำไงก็ต้องถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการพิจารณาแต่ที่เห็นชัดเจนเลยนะครับวัดนี่ดูคึกคักนะอย่างน้อยๆทำให้วัดนี่ก็มีรายได้ที่จะมีทุนในการบูรณะวัดต่อไปแหละนะเพราะฉะนั้นไม่รู้จะทำยังไงญาติโยมถึงจะเข้าวัดก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งด้วยแหละนะเป็นส่วนหนึ่งอย่างน้อยก็ให้ประชาชนเนี่ยเข้าวัดไปด้วยนะครับนอกจากเข้าวัดได้อย่างน้อยก็ไปทำบุญกันนี่ก็สิ่งที่เห็นนะครับนะก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าคิดน่าคิดนะครับนอกจากนั้นนะครับข่าวต่อไปก็จะเป็นข่าวสารงานบุญต่างๆ
วันนี้จะมีวัดไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันนะข่าวแรกเลยวันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับที่วัดประดู่หรือเปล่าคะวัดประดู่ชิมพลีก็จะมีโครงการบูรณะกุฏิอาคารปริยัติธรรมซึ่งคราวที่แล้วเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังรายการของเราไปแล้วก็มีท่านหลายท่านนะครับสนใจแล้วก็โทรเข้าไปสอบถา มว่าอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพอะไรยังไงนะครับเราดูขึ้นที่ภาพนะครับภาพขึ้นหรือยังครับเราจะได้บรรยายต่อนี่แหละครับโครงการนี้เป็นโครงการที่เราทำขึ้นมาเราจะเห็นว่าภาพที่เห็นก่อนเดิมนั้นเป็นกุฏิที่พระเดชพระคุณพระราชสังวราภิมลหลวงปู่โต๊ะท่านก็จะจำวัดอยู่ที่นี่ตอนนั้นขณะที่ท่านอายุประมาณสักเกือบจะ90เนาะท่านก็ไปที่กุฏิไม่ไหวแล้วท่านก็พักที่นี่แล้วเป็นที่สำหรับรับญาติโยมด้วยจะมาขึ้นครูกรรมฐานด้วยก็อยู่ที่นี่เนื่องจากว่าสภาพเนี่ยชำรุดทรุดโทรมมากเลยนะครับเกือบ30ปีเนี่ยไม่ได้บูรณะตั้งแต่หลวงปู่ได้มรณภาพไปเนี่ยนะโดยเจ้าวาดรูปปัจจุบันก็คือพระครูเกษมธรรมวงศ์นะครับเจ้าวาดท่านก็ได้มีดำริว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเพื่ออย่างน้อยๆก็จะเป็นอนุสาสนีสถานคือชั้น2เนี่ยเป็นห้องสำหรับที่หลวงปู่ได้จำวัดแล้วก็อยู่แล้วก็นั่งสมาธิภาวนาก็ทุกสิ่งทุกอย่างตัวนั้นยังเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะมวลสารวัตถุมงคลที่หลวงปู่เคยทำไว้ก็อยู่ตรงนั้นเราก็เก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เช่นเดียวกันก็เลยมาคิดว่าเออเราจะต้องบูรณะขึ้นมาเพื่อให้สาธุชนญาติโยมได้มาใช้สถานที่ตรงนี้อย่างน้อยๆก็ไปกราบเจ้าอาวาสจะได้มีที่รับรองนะและส่วนนั้นนอกจากนั้นก็จะเป็นการเปิดสถานที่ตรงนั้นให้กับญาติโยมขึ้นไปใช้ปฏิบัติตรงนี้ก็เป็นภาพนี่เป็นความก้าวหน้าในการบูรณะนะครับเป็นหน้าต่างประตูเนี่ยเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากภาพโสมๆที่เห็ นตอนนี้ก็เริ่มบูรณะไปแล้วภาพปัจจุบันใช่ไหมคะปัจจุบันครับปัจจุบันชำรุดทรุดโทรมทรุดโทรมทีนี้เราก็ข้ามขึ้นมาคือบูรณะขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างตอนนี้ก็ปรับรูปไปชำรุดไปมากนะคะแล้วก็มีการปรับขึ้นมาส่วนนึงครับปรับขึ้นมาแต่ว่างบประมาณก็ยังไม่เพียงพอก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่าเราใช้งบประมาณก็มากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้สาธุชนญาติโยมที่ติดตามรายการตรงนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านเริ่มใส่ศรัทธาโดยเฉพาะวัตถุมงคลหลวงปู่โต๊ะนะครับนะที่อยู่ซอยเพชรเกษม15นี่นะครับสุดซอยก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบูรณะตรงนี้เพราะอย่างน้อยๆนะครับเราก็ได้เห็นว่าเป็นถาวรวัตถุประจำวัดประดู่ชิมพลีซึ่งวัดประดู่ชิมพลีเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับวัดปากน้ำนะครับติดกันเลยครับเดินข้ามสะพานได้เลยข้ามสะพานไปนี่ครับเป็นส่วนหนึ่งที่เรากำลังบูรณะซึ่งสามารถติดต่อที่วัดได้ที่วัดได้เลยนะครับได้เลยนะคะที่วัดได้เลยจะไปได้ทุกวันนะครับนะท่านเจ้าอาวาสท่านก็จะอยู่ต้อนรับญาติโยมทุกวันโดยเฉพาะช่วงเช้านี่ก็เป็นอันนี้รูปดิฉันค่ะรูปดิฉันก็ไปกราบค่ะไปกราบเจ้าท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ไปเยี่ยมกุฏิหลวงปู่โต๊ะนะคะนี่เป็นกุฏิเลยกุฏิในสมัยก่อนใช่เป็นโครงการที่จะบูรณะต่อไปเป็นทรงไทยด้วยเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นที่ไหนคะบนศาลาบนศาลาศาลานี่แหละเวลาญาติโยมไปก็จะไปกราบท่านข้างบนนี่แหละค่ะอันนี้ก็เป็นหุ่นขี้ผึ้งนะก็ถือว่าท่านทั้งสองก็มีโอกาสได้เข้าไปกราบหลวงปู่แล้วนะครับอธิษฐานจิตให้ดีทำอะไรก็จะสำเร็จมีปัญหาอุปสรรคก็ไปกระซิบบอกท่านนะไปนั่งสมาธิ5นาที10นาทีขอพรจากท่านนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันขับเคลื่อนตรงนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปเราจะไม่มีการสร้างอะไรใหญ่โตนะฮะเพียงแต่ว่าเราจะบูรณะของเดิมที่มีอยู่ให้สวยงามขึ้นมาเพราะฉะนั้นสาธุชนญาติโยมอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อไปได้ที่วัดประดู่ชิมพลีหมายเลขโทรศัพท์นะครับ024674723 024674723นี่นะครับกำลังรอแรงใจแรงศรัทธาจากสาธุชนญาติโยมและผู้ชมผู้ฟังรายการของเราเนี่ยนะครับหรือว่าไม่มีโอกาสไปที่วัดก็สามารถที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีวัดได้ตามที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับนะคือถ้ารายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรติดต่อได้ที่วัดนะครับตามหมายเลขนอกจากนั้นนะครับช่วงต่อไปก็คือช่วงวันที่12ถึง14สิงหาคมสุดสัปดาห์นี้แล้วนะครับครับครับผมอาทิตย์หน้านี่เองปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาพระคุณแม่ใช่ไหมคะพระคุณแม่ครับค่ะอันนี้ภาพที่เห็นนี่คือเป็นกิจกรรมงานบุญของวัดประดู่ชิมพลีซึ่งช่วงเข้าพรรษาก็จะมีวันพระนะครับโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมนี่ก็จะมีอยู่4วันพระด้วยกันนะครับซึ่งเราก็จะมีกิจกรรมช่วงเช้าก็จะมีถวายพัตตาหารแล้วก็ฟังวัดธรรมเทศนาช่วงเย็น 19:00 น.ก็จะเทศน์2ธรรมาสเทศน์2ธรรมาสได้ผ่านไปแล้ว1ครั้งนะครับเมื่อคราวที่แล้ว
เดือนสิงหาก็จะมีอยู่4ครั้งก็คือวันพุธที่3ก็คือวันพรุ่งนี้บ่ายรื่นนี้นะครับก็จะเป็นพระครูพิพิธธรรมพานนะครับและคณะจากวัดประยูรวงศาวาสอันนี้หลายท่านบอกเอ๊ะทำไมมีแต่วัดประยูรเนื่องจากวัดประยูรเนี่ยเป็นสำนักที่อบรมพระนักเทศผลิตพระนักเทศไปให้กับวัดวาต่างๆเราจะเห็นว่าพระที่มีเก่งๆเก่งๆ ก็ไปจากสำนักนี่แหละก็ได้ความรับความอนุเคราะห์อยู่แถวไหนครับวัดประยูรอยู่วัดประยูรตีนสะพานพุทธตีนสะพานพุทธวัดประยูรวงศาวาสตีนสะพานพุทธเราก็ได้รับความกรุณานะครับจากพระครูโสภณปริยัตตยานุกิจนะครับซึ่งท่านอยู่ที่สำนักรองเจ้าสำนักเจ้าคณะภาค2วัดประยูรก็ได้ไปขอความอนุเคราะห์ท่านก็จัดให้นี่เขาบอกว่าเป็นนักเทศฝีปากดีนักเทศแล้วเนี่ยญาติโยมได้สาระได้อารมณ์ดีด้วยนะเขาเรียกว่าได้ธรรมะได้อารมณ์แล้วก็สบายใจนี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับนอกจากนั้นเนี่ยวันที่12ถึงวันที่14สิงหาคมก็เป็นโครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ12สิงหามหาราชินีนี่ก็รออยู่ว่าท่านใดอยากไปร่วมปฏิบัติธรรมท่านทั้งสองก็เชิญด้วยนะครับพออย่างน้อยๆไปสักวัน2วันนะไปร่วมกันกิจกรรมตรงนี้ก็มีแล้วนะบางส่วนก็สมัครเข้ามาแล้วก็อยากจะขอให้ท่านที่ได้ยินได้ฟังถ้าอยู่ใกล้นะครับเขตกรุงเทพมหานครนี่แหละนะไม่ว่าจะเป็นโซนไหนก็แล้วแต่นะครับสนใจอยากจะร่วมเข้าโครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติก็ติดต่อได้เลยนะครับ024674723หรือจะติดต่อมาที่ตัวผมเองนะครับดร.วิษณุสรรศรีแก่นจันทร์นี่นะครับ0863096634ในฐานะเป็นผู้เสนอโครงการแล้วก็ผู้ดำเนินโครงการด้วยก็ดูแลรับผิดชอบนะครับท่านไม่ต้องเสียอะไรนะครับทุกอย่างท่านมานี่ฟรีหมดข้าวปลาอาหารที่พักที่อาศัยเราจะดูแลท่านเราก็ได้พระวิปัสสนาจารย์ชั้นเยี่ยมเลยมาดูแลนะครับได้ทราบท่านฉายาท่านยังคะเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนงคารามนะครับก็มาช่วยกันได้ยินว่าที่วัดประดู่เนี่ยปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ด้วยหรือเปล่าคะทุกวันอาทิตย์ครับตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 13:00 นถึง 16:30 นเพราะฉะนั้นใครไม่สะดวกก็สามารถมาทุกๆวันอาทิตย์ก็ได้ทุกวันอาทิตย์นะครับผมเองในฐานะประธานชมรมปฏิบัติธรรมนี่แหละครับก็อยู่ทุกอาทิตย์เลยหรืออยู่ทุกวันก็ว่าได้นะครับที่วันไปพบกันได้เลยนะครับจะให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ตลอดเวลานะครับถ้าไปไม่ได้ก็โทรไปเนาะข่าวต่อไปครับก็มีข่าวสารงานบุญนะคะก็ขอเชิญสาธุชนนะคะร่วมงานปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อทำดีบูชาพระคุณแม่ให้แม่ชื่นใจค่ะอันนี้เป็นไปปฏิบัติธรรมนะคะที่วัดเทพเจติยาจารย์ค่ะ1ปีนะคะมี1ครั้งเท่านั้นเองนะคะที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะคะในระหว่างวันที่12ถึง14สิงหาคมนะคะ2559เนี่ยค่ะท่านผู้ใดนะคะสนใจนะคะจะมีรถบัสค่ะจะออกเดินทางจากวัดธรรมมงคลนะคะจากลานจอดรถนะคะโรงเรียนวัดธรรมมงคลสุขุมวิท101นะคะเวลา 19:00 นนะคะของวันที่11สิงหาคมและจะกลับถึงวัดธรรมมงคลในคืนที่14สิงหาคม2559นะคะติดต่ออาจารย์เอนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวฝากร่วมงานบุญกันนะคะที่ไปปฏิบัติธรรมอาจารย์เอนี่มีเบอร์ติดต่อไหมครับค่ะอาจารย์เอนะคะโทร089นะคะ233-6391นะคะอันนี้ก็ไปปฏิบัติธรรมกันนะคะที่เชียงใหม่วัดเทพเจติยาจารย์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าถ้าใครสนใจนะครับโทรติดต่ออาจารย์เอดูนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยบางทีเราอาจจะอยากรู้เพิ่มเติมเพราะว่าการไปปฏิบัติธรรมนั้นนะครับบางที่บางสถานที่เนี่ยเขาก็จะมีกำหนดกฎเกณฑ์มีกติกาให้ปฏิบัติอย่างไรถ้าเรารับได้เราก็ไปหรือถ้าเรารับไม่ได้เราก็อาจจะเป็นโอกาสหน้านะครับเตรียมตัวเตรียมใจก่อนเพราะว่าการไปรวมในหมู่ในพวกที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีเนี่ยเราเป้าหมายของเราคืออะไรต้องให้ชัดเจนนะครับบางทีไปแล้วกลับมาแล้วก็เสียอารมณ์หรือบางทีก็ออกจากหมู่จากพวกไปเลยนี่คือส่วนหนึ่งเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับอย่างน้อยก็ไปกราบครูบาอาจารย์นะคะหลวงพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรค่ะท่านก็จะขึ้นไปด้วยท่านเป็นประธานด้วยค่ะใช่โอ้ครับนะเดี๋ยวนี้ท่านไปเปิดสำนักเตี่ยเขาเรียกนะอบรมจิตตานุภาพสถาบันจิตพลังจิตตานุภาพพลังจิตตานุภาพนี่จะเยอะเลยหลายที่เลยก็ผลิตนักศึกษาครูสมาธิออกมาโอ้โหทั่วประเทศเลยนะคะนี่แหละครับสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องใช้
เรื่องธรรมะเนี่ยเป็นตัวนำนะครับที่จะสามารถที่ทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยเฉพาะปัญหาอะไรที่รอบด้านครับนี่ก็คือนี่ก็เป็นภาพของพระธรรมมงคลญาณนะคะครับพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเป็นประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพนะคะครับนี่ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลใหญ่ๆเลยนะคะที่นักศึกทุกคนนักศึกษาครูสมาธินะคะได้ร่ำเรียนวิชาครับสมาธิที่ถูกต้องนะคะก็ต้องขอเชิญชวนนะครับตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนที่จะจากกันวันนี้นะครับมีข่าวของวัดบางแวกมีวัดขออนุญาตเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับก็ที่วัดบางแวกนะครับร่วมกับทางวิทยาลัยพาณิชยการการธนบุรีนะครับเป็นสถานศึกษาของรัฐเนี่ยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดจัดพิธีเปิดป้ายอนุสรณ์อาคาร100ปีนะครับชาติการหลวงพ่อพระมหารมัตโชติปาโลนะครับครับพระผู้ให้กำเนิดวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีโดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีในวันจันทร์ที่8สิงหาคม2559เวลา 8.30 นนะครับณมณฑลพิธีวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีซอยจรัญสนิทวงศ์13กรุงเทพมหานครครับครับถ้าใครว่างก็เชิญนะครับก่อนที่จะจากกันวันนี้ก็ขอนำเสนอพุทธศาสนสุภาษิตนะครับว่าสุนัขขัดตังสุมังคหลังสุปะพาตังสุหุติตังประพฤติตนประพฤติชอบเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าฤกษ์ดีมงคลดีเช้าดีรุ่งอรุณดีครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวในเที่ยงวันทำข่าวประจำวันนี้ผมปรติดร.วิษณุสันติแก่นจันทร์พร้อมด้วยค่ะดิฉันดารันพัฒน์วิชาวุฒิครับผมรัชภูมิวิชาวุฒินะครับท่านและทีมงานทุกๆท่านนะคะครับก็ต้องขอขอบคุณในการติดตามรับชมและรับฟังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียม